แน่นอนวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวครับยังมีแขกรับเชิญเป็นนักแสดงสาวที่รักการออกกำลังกายมากๆเลยวันนี้เราคุยกันเนาะเรื่องราวเกี่ยวกับความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงและเด็กแต่รายละเอียดเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณหมอผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้กันดีกว่าครับทำไมผู้ชายเนี่ยถึงชอบทำร้ายผู้หญิงเขามีอาการที่เกี่ยวกับเหมือนเป็นทางจิตหรือเปล่าความรุนแรงต่อจิตใจเนี่ยมันถึงขั้นไหนแล้วก็ร้ายแรงได้ขนาดไหนครับอย่าลืมนะครับทุกวันจันทร์คุณมีนัดกับดร.สมิธครับ Dr. Smith